สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านบ้านทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆกับจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำเค้กลูกส้มค่ะเป็นเค้กส้มหน้านิ่มนะคะวันนี้จิ๊บทำเป็นเนื้อสปันค่ะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะเนื้อเค้กก็นุ่มมากๆเลยค่ะอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานนะคะจะทำกินหรือทำขายหรือทำไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงก็ได้นะคะสูตรนี้ทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของจิ๊บด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำส่วนของตัวเนื้อเค้กนะคะวันนี้ทำเป็นเนื้อสปันค่ะวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่น้ำตาลแป้งเค้กน้ำส้มเข้มข้น SP นมข้นจืดน้ำมันรำข้าวผงฟูและเกลือค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มที่เตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้จิ๊บใช้ถ้วยจีบ3219ค่ะจิ๊บจะเอามาตำให้ตูดพิมพ์นั้นโค้งกลมสวยนะคะจิ๊บจะใช้ครกกับสากเนี่ยแหละค่ะตำเราก็จะได้พิมพ์แบบโค้งบนสวยนะคะให้เป็นลูกส้มเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะจิ๊บจะทาเนยขาวที่พิมพ์ค่ะเพื่อให้เค้กไม่ติดพิมพ์และเอาออกจากพิมพ์ได้ง่ายค่ะก็ทาให้ทั่วๆเลยนะคะใช้แปรงเนี่ยทาค่ะวันนี้จิ๊บจะทำ8ลูกนะคะเนื้อเค้กที่เหลือก็ใส่ถ้วยธรรมดาได้ค่ะพอเตรียมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำเค้กกันเลยค่ะก่อนเริ่มทำก็วอร์มเตาอบไปเลยนะคะไข่ไก่เบอร์2-3ฟองตอกใส่ชามผสมเลยค่ะใส่แป้งเค้ก75กรัมผงฟู1ช้อนชาร่อนลงไปในชามผสมเลยค่ะใส่เกลือเศษ1/4ช้อนชาน้ำตาล60กรัมใส่ลงไปเลยค่ะใส่นมข้นจืด30กรัมและน้ำส้มเข้มข้น30กรัมนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆทีนี้คนให้เข้ากันก่อนแล้วตีความเร็วต่ำ1นาทีค่ะการคนก่อนนี้จะทำให้แป้งไม่ฟุ้งกระจายนะคะพอครบ1นาทีนะคะใส่ SP 10กรัมก็ปาดใส่บนหัวตีได้เลยค่ะทีนี้ตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดนะคะ 3-4 นาทีนะคะตีจนเนื้อเบทเทอร์ขาวฟูเลยค่ะค่ะจิ๊บก็ตีประมาณ3นาทีกว่านะคะเนื้อเบทเทอร์ก็จะขาวฟูแล้วก็ได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะต่อไปตีความเร็วต่ำนะคะ2นาทีค่ะระหว่างนั้นหยอดน้ำมันรำข้าวอุ่นๆนะคะ60กรัมลงไปค่ะก็ค่อยๆหยอดลงไปนะคะทยอยใส่ค่ะมาจิ๊บจะใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปนะคะสีนี้ก็ตามชอบเลยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใครอาจจะใส่กลิ่นส้มลงไปด้วยก็ได้ค่ะตามชอบเลยเนาะก็ตีต่อให้ครบ2นาทีค่ะพอครบ2นาทีเสร็จเรียบร้อยนะคะตีความเร็วต่ำสุด30วินาทีค่ะเพื่อตัดฟองอากาศเนาะพอครบ30วินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊บก็จะใช้พายยางค่ะคนหรือปาดขอบอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเข้ากันดีแล้วค่ะพอเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเนื้อเบทเทอร์ที่ได้ก็จะประมาณในภาพเลยค่ะประมาณนี้เลยเขาก็จะข้นๆหน่อยนะคะต่อไปเราจะไปตักใส่พิมพ์กันค่ะที่เราทาเนยขาวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้ที่ตักไอติมแบบนี้นะคะตักง่ายดีค่ะก็ตักลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์เลยค่ะหรือประมาณ3/4ของพิมพ์นะคะจิ๊บชั่งแล้วได้ประมาณ 38-40 กรัมค่ะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็อาจจะเคาะๆเขาเพื่อไล่ฟองอากาศนิดนึงก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเป็นถ้วย3219นะคะจะได้ประมาณ 10-11 ถ้วยค่ะจิ๊บทํา8ถ้วยก็จะเหลือนะคะจิ๊บก็จะใส่ถ้วยจิบธรรมดานะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปเข้าอบไฟ180องศานะคะปิดพัดลมเวลา 20-25 นาทีแล้วแต่ขนาดของพิมพ์ค่ะจิ๊บอบไป20นาทีก็สุกแล้วนะคะพอสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนํามาคว่ำพักไว้บนตะแกรงค่ะพักไว้จนเย็นเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเค้กที่เหลือจาก8ถ้วยนั้นนะคะจิ๊บเอาใส่ถ้วยจิบกระดาษธรรมดานะคะจิ๊บจะให้ดูเนื้อเค้กด้านในนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆด้วยนะคะระหว่างที่เรารอเค้กเย็นนะคะเราก็จะมาทำซอสส้มหน้านิ่มกันค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยก็จะมีน้ำน้ำตาลน้ำส้มสีส้มแป้งข้าวโพดผงวุ้นและเนยค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกนะคะน้ำเปล่า250
รัมใส่ผงวุ้นลงไปครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วพักไว้10นาทีค่ะเพื่อให้ผงวุ้นนั้นดูดน้ำให้อิ่มน้ำจะได้ละลายง่ายขึ้นเวลาเรานำไปต้มนะคะพอผ่านไป10นาทีนะคะนำขึ้นไปตั้งเตาค่ะอย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะคะน้ำตาลทราย80กรัมนะคะจะผสมกับแป้งข้าวโพด18กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะวิธีนี้จะทำให้แป้งละลายกับน้ำได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เทใส่ในหม้อน้ำกับผงวุ้นเลยนะคะคนเท่านี้ถึงค่ะแล้วใส่น้ำส้มเข้มข้น70กรัมค่ะเราก็จะคนดูสีเขานะสีเขาซีดไปนิดนึงเราก็จะใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปตามชอบได้เลยค่ะจิ๊บใส่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาถึงครึ่งช้อนชานะคะพอได้สีที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะคะเปิดแก๊สคนตลอดเวลาค่ะคนจนซอสเนี่ยข้นขึ้นเลยนะคะพอซอสข้นขึ้นแล้วก็คนอีกคนต่อไปอีกแป๊บนึงค่ะเขาก็จะไม่ข้นไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกลงมาจากเตานะคะขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะเราก็จะใส่เนย10กรัมค่ะแล้วก็คนให้เนยละลายค่ะเราจะใส่เนยทีหลังนะคะจะได้เงาสวยขึ้นนะคะพอซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาพิมพ์ออกจากเค้กนะคะแล้วก็เอาออกง่ายแบบนี้เลยค่ะหยิบออกได้เลยนะคะเนื้อเค้กก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าแล้วเราก็จะมาราดซอสส้มกันนะคะซอสส้มเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานเขายิ่งเย็นตัวเขายิ่งจะข้นขึ้นนะคะเขาจะเริ่มเซตตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะราดตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะราดสัก2รอบนะคะซอสหน้านิ่มของเราจะได้หนาขึ้นนิดนึงนะคะพอราดเสร็จแล้วจิ๊บก็จะเอาพักวางไว้บนตะแกรงก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถใส่กล่องหรือใส่กระดาษรองได้เลยนะคะแต่จิ๊บพักบนตะแกรงก่อนนะจิ๊บจะพักให้เขาเซตตัวบนตะแกรงก่อนนะคะรอให้เขาเย็นค่ะเขาจะเริ่มเซตตัวขึ้นนะคะแล้วพอเซตตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะจิ๊บก็จะวางบนกระดาษรองค่ะเพื่อนๆสามารถใส่กล่องได้เลยนะถ้าใส่กล่องสวยๆนะคะแพ็กเกจดีๆเนี่ยสามารถขายได้ราคาด้วยนะคะเหมือนสร้างมูลค่าให้กับเค้กของเรานะคะแต่วันนี้จิ๊บไม่ได้ใส่กล่องให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะวางบนกระดาษเลยนะคะเค้กส้มของเราเงาสวยมากๆเลยพอเสร็จเรียบร้อยนะคะตกแต่งใบส้มนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะซื้อสำเร็จรูปก็ได้นะคะแต่จิ๊บไม่มีนะคะจิ๊บเลยใช้ใบเตยค่ะตัดเป็นรูปใบไม้แล้วก็ตกแต่งนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะสวยแล้วก็หอมด้วยนะคะก็เสียบลงไปบนเค้กลูกส้มของเราเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็สวยน่าทานมากๆเลยนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะจิ๊บชอบทานเค้กส้มมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะทำง่ายไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ